ว่ากันต่อไปครับผู้ชมมาดูเรื่องใกล้ตัวสักหน่อยวันนี้พยายามจะเอาเรื่องใกล้ตัวนะสายใหม่ต้องรอดค่ะเขาโพสต์คลิปรถเมล์สาย59หญิงสาวคนหนึ่งนั่งเบาะหลังสุดลุกจากเบาะมาที่ประตูแล้วลืมหยิบกระเป๋าเงินไงค่ะคือวงจรปิดในรถเมล์เนี่ยจับภาพได้เป็นรถเมล์สาย59ตอน 8:30 นนะคะแถวๆคอนโดแจ้งวัฒนะซอย1บอกว่าเธอขึ้นมานั่นแหละคือเธอเนี่ยมีกระเป๋า2ใบกับถุงขนม1ใบค่ะแล้วตอนที่นั่งเนี่ยนั่งที่นั่งหลังสุดฝั่งขวาใกล้ๆจะถึงป้ายรถเมย์แยกเกษตรเธอก็เลยย้ายมานั่งใกล้ๆประตูเตรียมจะลงรถปรากฏตอนที่ลุกจากที่นั่งหลังสุดอ่ะเธอหยิบแค่ถุงขนมแต่ลืมหยิบกระเป๋าถือซึ่งในนั้นมีเงินเห็นไหมหยิบแต่ถุงขนมนี่ตอนหลังมาได้ภาพวงจรปิดจากอู่ใช่ไหมใช่ค่ะคือแล้วนายคนนี้อ่านี่หยิบแล้วไปนั่งต่อแล้วทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับเอากระเป๋าที่หยิบได้ยัดใส่เป้ตัวเองแล้วนั่งเฉยๆต่อนี่เอาหลักฐานไปให้ตำรวจตั้งแต่26ตุลาค่ะเพราะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิด25ตุลาบนรถเมล์สาย59ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอ่ะอันนี้แปลว่าตำรวจก็ลำบากอยู่เหมือนกันไม่งั้นมันต้องไปไล่นะค่ะเนี่ยดูถูกว่าถุงเดียวนี่แต่คลิปนี้นำเสนอเราอาจจะไม่คุ้นแต่คนรู้จักนายคนนี้รู้หมดอ่ะนี่ใครใช่แจ้งตำรวจตำรวจโรงพักอะไรนะบางเขนค่ะสน.บางเขน